นทางด้านตูนบอดี้แสลมเนี่ยเขาก็มีการลงภาพใน Instagram ซึ่งเป็นภาพของตนเองที่สวมเสื้อเขียนข้อความด้านหลังบอกว่าคุณหมอสู้ๆพยาบาลสู้ๆเป็นภาพเก่านะคะจากงานก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆเพื่อ7โรงพยาบาลภาคใต้อันนี้เป็นภาพของเมื่อปีที่แล้วที่พี่ตูนเนี่ยตั้งใจเขียนเอาไว้นะคะหลังเสื้อก่อนวิ่งยาวเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮีโร่ตัวจริงของพวกเรานั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับขอบพระคุณที่เสียสละมาโดยตลอดเพื่อส่งเป็นกำลังใจที่ดีในยามนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะพี่ตูนนี่ก็รณรงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มวิ่งแรกๆเลยนะคะขณะที่หมอเจี๊ยบและลนาค่ะก็ได้กลับมาทำงานตามปกติแล้วหลังจากกักตัวครบกำหนดและไม่พบเชื้อโควิด-19 หลังจากเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าไปฝึกซ้อมมวยที่ค่ายมวยของแมทธิวดีนนะคะล่าสุดหมอเจี๊ยบโพสต์ภาพและข้อความเตรียมพร้อมรับมือกับการรักษาผู้ป่วยโควิดโดยระบุว่าเชื่อใจว่าพวกเราบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทำเต็มที่สุดความสามารถทั้งแรงกายและแรงใจขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกการช่วยเหลือที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเช่นกันเจี๊ยบรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันและขอฝากเรื่องที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าเราไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆอย่าเพิ่งมาที่ห้องฉุกเฉินเนื่องจากมีเคสฉุกเฉินที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากแล้วขอให้ห้องฉุกเฉินเป็นพื้นที่สำหรับเคสผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนี่เป็นเสียงเล็กๆจากหมอเจี๊ยบและนานะคะคุณผู้ชมก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยค่ะได้มากกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ